สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเมื่อวานมีกิจกรรมนะคะเทศกาลนอร์แมนมานะคะนี่เป็นอันนี้เลยเป็นแบบจะแจกฮีโร่ถาวรกับสกินถาวรนะคะจะมี Foreign Asterix นะคะแล้วก็ Adnet นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมนี้เล่นกันยังไงนะคะเทศกาลนอร์แมนกดคลิกเข้าไปกดไปดูนะคะเราบางทีเราก็ตกใจชื่อตัวนี้นะคะจะเป็นฮีโร่ใหม่นะคะนี่เป็นแอสซินนะคะเป็นแอสซินเป็นป่านะคะเราว่าทุกคนเดาว่าน่าจะเห็นหลายช่องรีวิวไปแล้วนะคะเราก็ยังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะคะในเกมนะคะนี่กดคลิกเข้าไปนะคะไปดูนะคะคูณ5อันอันนี้คือกุญแจนอร์แมนนะคะเหมือนใบไม้ใบหนึ่งเลยนะคะกดคลิกทุ่งดอก Burning Star เราดอกไม้ที่ยังไม่บานปัจจุบันเห็นเพียงใบไม้สีเขียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูฉากนี้ไปแล้วในโน้ตจะมีอะไรนะคะมีดอกไม้นะคะเราก็กดแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนรุ่นสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม MLV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะมันเหมือนกิจกรรมอันนี้เลยกิจกรรมสำรวจที่จากสกินฟรีอะนะคะแต่สกินอะไรไม่รู้นะคะลืมนะคะกดคลิกนะคะไปดูนะคะอีก5อันได้กุญแจมาอีก1อันนะคะขออนุญาตกดข้ามบทสนทนานะคะได้ที่สุดลงแล้วก็ได้กล่องสุ่มบัตรเช่าสกินนะคะกดเปิดไปโอ้ได้สกินฟอร์เรนมานะคะเหมือนเรามีแล้วนะคะกดไปดูนะคะกดข้ามไปกดไปดูนะคะอันนี้ใช้15นะคะกุญแจมาแล้วนะคะอันนี้ใช้15เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีแค่5อันนะคะกดคลิกไปก่อนนะคะรับเป็นชิ้นส่วนรุ่นอุ๊ยทุกคนท้องร้องยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยรุ่นอีกแล้วอันนี้เราสามารถหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราทำภารกิจตรงนี้ได้นะเล่นโหมด55จัดอันดับนะคะได้10อันแล้วก็ชนะก็ได้อีก10อันนะคะข้ามไปก่อนนะคะจบการแล้วจบจากการทัวร์แล้วก็จะมีให้เล่นทั้งหมด4บทนะคะถ้าเราได้อันนี้นะถ้าเราได้ครบ20เราก็จะได้รับฮีโร่ถาวรกันไปแบบฟรีๆเลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีฮีโร่ครบแล้วนะคะแต่เราเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวแอดเนสนะคะตรงนี้นะแล้ววันที่12ตรงนี้นะคะตรงเทศกาลนอร์แมนนะคะมีเข้ามาล็อกอินนะคะได้รับ60แต้มกับเล่นโหมดจับคู่นะคะได้อีก30แต้มนะคะวันที่12มีนานี้นะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวางทีว่ากิจกรรมบางอันช่องเราก็อาจจะมาช้าไปนิดนึงนะคะก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยนะคะก็อย่าว่าอะไรกันเลยเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ